สวัสดีค่ะวันนี้เอรีพามานะคะมาดูน้องชายนะคะเขาตัดใบข้าวนะคะอันนี้นาที่บ้านนะคะเขาจะตัดใบข้าวนะคะเพื่อช่วยพยุงข้าวหน่อยนะคะเวลาข้าวเขาจะออกรวงอย่างเงี้ยเขาอาจจะล้มได้แล้วก็มาตัดใบเขาหน่อยเพราะว่าข้าวงามไปใบจะเยอะนะคะแล้วก็โรคแมลงก็จะเยอะด้วยนะคะตัดแต่ใบนะคะพามาดูข้าวที่น้องเขาตัดใบนะคะเอาเวลาเขาขึ้นเขาจะพุ่งมาเลยพุ่งมาแล้วก็จะเสมอแต่ใบข้าวไม่ได้เอาขึ้นนะคะที่ตัดแล้วก็อยู่นี้ลงมั่งลงไปข้างล่างมั่งไม่ลงมั่งอันนี้นะคะตัดใบเพื่อให้ข้าวโป่งด้วยนะคะแล้วก็โรคจะได้ไม่สะสมก็คือตัวมะลงแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็บอกนะนี่เราก็ไม่เคยรู้เท่าไหร่ถามเขาว่าตัดเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้ค่ะนี่แล้วตัดไปทะลุไปปลายนะใกล้ถึงปลายนาแล้วแหละนี่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ